ตอนนี้พาไปกรมการขนส่งทางบกมีปัญหาที่คุณส่งเข้ามาแต่ดิฉันตอบไม่ได้เดี๋ยวท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านจะตอบให้ฟังนะคะท่านรองยงยุทธนาคแดงไปทักทายท่านค่ะท่านรองอธิบดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์นัทครับขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมครับครับผมครับขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะคืออย่างนี้ค่ะพอดีมันมีข่าวออกมานะคะข่าวออกมาบอกว่าตอนนี้ใครจะไปทำใบขับขี่จะไปต่อใบขับขี่หรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าคำว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยนะมันมีข่าวออกมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ใช้อีกเหรอนั่นข้อแรกข้อที่สองคือใบรับรองแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางหรือเปล่าหรืออย่างไรรบกวนเรียนถามท่านรองค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับอาจารย์นัทครับก็เกี่ยวกับเรื่องใบรับรองแพทย์เนี่ยนะครับจริงๆก็มีข่าวออกมานานแล้วแต่ก็อย่างที่ตามหลักของราชการก็คือจะต้องพอประกาศปุ๊บก็ต้องกำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้ครับซึ่งเราประกาศออกมานานแล้วกฎกระทรวงฉบับนี้เราก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าเราจะมีผลประมาณ180วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจาซึ่งเมื่อครบ180วันก็คือเมื่อเพิ่งครบเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองอ๋อเพิ่งครบอ๋อครับครับผมครับอาจารย์ครับค่ะครับดังนั้นเมื่อครบแล้วเราก็ประกาศใช้ได้เลยครับใช่ครับเราต้องบังคับใช้ตามกฎกระทรวงซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะซึ่งแต่เดิมในเรื่องเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์เนี่ยแต่เดิมหมายถึงว่าก่อนวันที่19ที่จะมีผลบังคับใช้เนี่ยทางในเรื่องของการออกใบขับขี่เนี่ยเราก็ได้บังคับว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะฮะจากในกรณีที่ขอใหม่กับในกรณีที่จะเปลี่ยนใบขับขี่จากชั่วคราวมาเป็นส่วนบุคคลเท่านั้นก่อนวันที่19พอเมื่อบังคับใช้วันที่19เราก็บังคับใช้เพิ่มก็คือว่าเราคำนึงถึงว่าทุกกรณีที่มาดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ก็คือเรื่องของการต่ออายุซึ่งแต่เดิมไม่ได้ใช้นับจากวันที่19ก็จะต้องใช้เรื่องของการกรณีที่มาต่ออายุใบขับขี่เช่นจาก5ปีเป็น5ปีอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองครับอาจารย์ครับทีนี้แฟนรายการเนี่ยฝากคำถามนี้เข้ามาคือเขาไม่เข้าใจไงเขาบอกว่าใบรับรองแพทย์เนี่ยอาจารย์คือหมายถึงแพทย์ทั่วๆไปก็ได้หรือจะต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเพราะว่ามันเคยมีข่าวออกมาว่าต่อไปเนี้ยคนที่จะมีใบขับขี่ได้เนี่ยคนที่เป็นโรคนี้อย่างเช่นโรคลมชักโรคความดันสูงโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะจะต้องมีใบรับรองแพทย์ออกมาเขาก็ฝากคำถามนี้มาว่าจะต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางหรือเปล่าหรืออย่างไรแล้วจะต้องเขียนเจาะจงลงไปว่าอย่างไรครับก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือใบรับรองแพทย์อันนี้เราความจริงเราก็ใช้มานานแต่เพียงแต่ว่าใช้ในเฉพาะออกใหม่เท่านั้นกับเปลี่ยนจากชั่วคราวเป็นส่วนบุคคลค่ะซึ่งใบรับรองแพทย์อันใหม่เนี่ยเราใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่ออายุค่ะนะครับซึ่งใบรับรองแพทย์ฉบับใหม่เนี่ยนะหรือที่เรียกว่าเราบังคับใช้อันใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบใบรับรองแพทย์ซึ่งคล้ายๆกับของเดิมเพียงแต่ว่ามันจะแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยผู้ที่จะมาขอรับใบขับขี่ต้องรับรองตัวเองนะครับว่าไม่เป็นโรคที่ตามที่ใบรับรองแพทย์กำหนดก็คือเช่นโรคลมชักเงี้ยว่าเคยมีอาการหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผู้ขอใบรับรองแพทย์ก็ต้องรับรองตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ส่วนที่สองก็คือเป็นแพทย์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางก็เป็นแพทย์ทั่วๆไปที่สามารถตรวจสุขภาพร่างกายในเบื้องต้นได้เท่านั้นเองครับผมค่ะใบรับรองแพทย์เนี่ยจะต้องมาจากโรงพยาบาลหรือว่ามาจากคลินิกก็ได้ค่ะมาจากคือใบรับรองแพทย์ผู้ที่จะออกใบรับรองแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์เนี่ยก็คือแพทยสภานะครับซึ่งเมื่อกฎกระทรวงฉบับนี้ออกแพทยสภาเนี่ยเขาก็ได้ออกรูปแบบของใบรับรองแพทย์ออกมาซึ่งจะต้องใช้ตั้งแต่วันที่19เป็นต้นไปซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากใบรับรองแพทย์ทั่วๆไปเพียงแต่ว่าคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลที่จะออกใบรับรองแพทย์นี่ก็อาจจะโหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภาออกมาเนี่ยตาม
ที่ได้ที่เว็บไซต์ของแพทยสภาเลยค่ะคือที่อาจารย์เรียนถามเนี่ยเพราะบางที่เนี่ยเขาไม่ให้นะถ้าเป็นใบรับรองแพทย์มาจากคลินิกเนี่ยเขาจะต้องกำหนดว่าจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะก็ถามเพื่อเคลียร์ค่ะท่านรองถามเพื่อเคลียร์นะจะได้แบบเข้าใจตรงกันก็คือใช้แบบฟอร์มที่แพทยสภากำหนดเท่านั้นเองครับไม่จำเป็นต้องเป็นของโรงพยาบาลเป็นแบบฟอร์มที่แพทยสภาเขากำหนดรูปแบบไว้เท่านั้นเองก็คือทางคลินิกทั่วไปเนี่ยหรือว่าผู้ที่จะไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยอาจจะโหลดแบบฟอร์มนี้ออกมาก่อนได้เลยจากเว็บไซต์ของแพทยสภาแล้วก็ให้หมอรับรองตามแบบฟอร์มนั้นครับผมมีโรคอะไรบ้างนะที่ห้ามทำใบขับขี่อันนี้ขอความรู้หน่อยนะคะนอกจากลมชักแล้วมีอะไรบ้างยังไม่มีเลยครับอ๋อยังไม่มีประกาศไว้อันเดียวเลยก็คือเรื่องโรคลมชักอ๋อลมชักอันเดียวเลยนะคะแล้วก็เรียนด้วยครับว่าไม่ใช่ว่าลมชักแล้วจะมาขอไปรับรองแพทย์ไม่ได้นะหมายความว่าถ้าเป็นโรคลมชักแล้วได้รับการรักษาคือไม่ต้องมารักษาหรือว่าแพทย์ให้การรับรองว่าในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องรักษาเรื่องโรคลมชักแล้วก็สามารถก็มาขอไปรับมาขอเอามาขอใบขับขี่ได้อ๋อค่ะสรุปก็คือตอนนี้นะคะถ้าคุณจะไปทำใบขับขี่ใหม่ไปขอต่อใบขับขี่ไปต่ออายุ คุณต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วยถูกนะคะครับผมจะได้เข้าใจตรงกัน ส่วนเรื่องแบบฟอร์มเนี่ยนะครับในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายระหว่างรูปแบบเก่ากับแบบใหม่เนี่ยซึ่งอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือมันก็มีความแตกต่างกันน้อยมากเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเองก็อนุโลมให้ใช้ทั้งรูปแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่อยู่อ๋อดีจังเราก็พยายามที่เราก็พยายามประสานไปทางแพทยสภาว่าให้ทางแพทยสภาเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่จะออกใบรับรองแพทย์ก็คือทางคลินิกหรือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยให้ช่วยให้ก่อนออกเนี่ยก็ขอให้ใช้รูปแบบใหม่ตามที่แพทยสภากำหนดแต่ในระยะนี้เราก็ใช้ได้ทั้งหมดแหละครับตามรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่ได้หมดนะครับค่ะมีคำถามเข้ามาค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครอบคลุมไปถึงรถประเภทอื่นด้วยไหมเช่นรถสาธารณะรถใหญ่รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบคลุมทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งใบขับขี่รถยนต์ทั้งใบขับขี่รถตามพรบขนส่งที่เป็นรถใหญ่รถโดยสารรถบรรทุกอย่างนี้ก็รถสาธารณะต้องทั้งนั้นเลยนะคะครับผมอ๋อโอเคดีจะได้เข้าใจตรงกันไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกอาจารย์นะไม่เห็นถามให้เลยถามให้แล้วนะคะครับผมถามให้เรียบร้อยท่านรองมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของการทำใบขับขี่ใหม่การต่อใบขับขี่หรืออะไรอยากจะบอกอะไรคุณผู้ฟังเชิญค่ะครับก็ไอเรื่องการออกใบขับขี่หรือว่าการต่อใบขับขี่เนี่ยมันก็เป็นจุดที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราต้องการที่จะได้ผู้ที่มีสมรรถนะทางร่างกายที่มีความพร้อมในการขับรถนะครับส่วนเรื่องของใบรับรองแพทย์หรือว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยเล็กๆเท่านั้นเองที่จะเป็นส่งผลให้อุบัติเหตุบนท้องถนนมันลดลงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็สิ่งที่จะต้องเป็นต้องคำนึงมากที่สุดก็คือในเรื่องของจิตสำนึกของผู้ขับรถนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับมีการให้อภัยกันมีการเอื้ออาทรต่อกันบนท้องถนนไม่เป็นสิ่งสำคัญมันก็จะทำให้อุบัติเหตุการเคารพกฎหมายการเคารพกฎจราจรอะไรนี้มันจะเป็นทำให้อุบัติเหตุลดลงได้มากกว่าในเรื่องของใบรับรองแพทย์หรืออะไรที่เรากำลังพูดกันอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องของจิตสำนึกนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมอาจารย์ครับขอบพระคุณมากๆค่ะท่านรองค่ะหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกันอีกนะคะครับยินดีเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมครับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกฝ่ายวิชาการรองยงยุทธนาคแดงมาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของใบรับรองแพทย์ที่เริ่มต้นใช้แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะไปขอใบขับขี่ใหม่จะไปต่อใบขับขี่ทุกประเภทรถยนต์ทุกประเภทรถทุกประเภทเลยรถเล็กรถใหญ่รถเก๋งรถสาธารณะทั้งหมดต้องใช้ใบรับรองแพทย์และคุณก็จะต้องรับรองตัวเองด้วยว่าคุณไม่มีโรคที่เท้ากำหนดมานั่นก็คือลมชักแต่ถ้าภายใน1ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นอะไรเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย
คุณก็สามารถที่จะขอใบรับรองแพทย์ได้นะคะสามารถที่จะต่อใบขับขี่ได้และทำใบขับขี่ได้ค่ะหวังว่าวันนี้เรื่องราวตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยละค่ะ